สาวก้อยออกมาอัปเดตอาการของตูนบอดี้สแลมขอขยิบตาซ้ายโชว์แทนแขนชาค่ะจากกรณีที่นักร้องแนวร็อกสุดเท่อย่างพี่ตูนบอดี้สแลมต้องเข้าแอดมิดด่วนที่โรงพยาบาลพระมงกุฎจากอาการที่ป่วยกระดูกคอกดทับเส้นประสาททำให้แขนซ้ายมีอาการชานิ้วมือซ้ายบังคับไม่ได้เป็นบางนิ้วตามที่ข่าวเสนอไปก่อนหน้านั้นแล้วล่ะค่ะโดยทางด้านทีมแพทย์ได้ออกมาวินิจฉัยแล้วว่าอาการของพี่ตูนเบื้องต้นยังไม่ถึงขั้นผ่าตัดแต่จะตั้งเป้าไปที่การทำกายภาพด้วยการดึงคอเพื่อไม่ให้กระดูกไปทับเส้นประสาทและหากได้ผลใน2สัปดาห์ก็จะต้องพักผ่อนต่ออีก2เดือนเพื่อให้คออยู่นิ่งๆมากที่สุดจากนั้นสามารถกลับไปใช้ชีวิตปกติได้ค่ะล่าสุดภรรยาสาวอย่างก้อยรัชวินได้ออกมาเผยภาพคู่กับคุณสามีพร้อมอัปเดตอาการป่วยของพี่ตูนให้ฟังว่า Day 6 in hospital อาการป่วยดีขึ้นแล้วแต่ยังมีอาการอ่อนแรงที่แขนข้างซ้ายอยู่นั่งเลยขยิบตาซ้ายโชว์แทนค่ะอยู่กันยาวๆต่อยาวๆเลยไปขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาให้คนป่วยนะคะรวมถึงคนเฝ้าด้วยเมื่อคืนนอนอยู่โรงพยาบาลแล้วก็ดูคลิปงานแต่งงานตัวเองที่ไม่ได้ออกเพราะว่าโดนซอมพี่เซอร์ไพรส์ซะก่อนจู่ๆก็ร้องไห้ขึ้นมาซะงั้นเพราะเราก็แอบทำเซอร์ไพรส์ให้เขาเหมือนกันมีใครอยากดูบ้างไหมนะ #togetherfollowerkt ทางทีมงานก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทั้งคู่ไม่ว่าจะเป็นพี่ตูนก็ขอให้หายไวๆรวมถึงสาวก้อยขอให้คอยอยู่เคียงข้างพี่ตูนบอดี้สแลมแบบนี้ไปนานๆเลยค่ะ